กันชัยถามนิ่มเอาน้องต่อไปฝากใครรีบไปเอากลับมาลั่นพี่จะให้เงินหนูก้อนหนึ่งไปเลี้ยงลูกล่าสุดเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้ออกมาโพสต์โดยระบุว่าจากข่าวน้องต่ออายุ8เดือนหายออกจากบ้านเป็นปริศนาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์โดยบ้านเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนถึงวันนี้ก็ยังหาตัวน้องต่อไม่พบพี่หนุ่มกันชัยพูดเปิดใจในรายการคุยใส่ไข่ตรงใจกับดิฉันมากคือพี่หนุ่มเล่าว่าได้คุยกับนิ่มคุณแม่วัย17ปีของน้องต่อแบบส่วนตัวนอกรอบก่อนเข้ารายการโหนกระแสว่าทุกคนเข้าใจว่านิ่มอาจจะเหนื่อยในการเลี้ยงลูกนิ่มเลยเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงหรือเปล่าพี่หนุ่มก็ไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ถ้านิ่มเอาลูกไปฝากคนอื่นเลี้ยงเพราะหนูเลี้ยงเองไม่ไหวพี่เข้าใจหนูนะไม่เป็นไรหนูไปเอาลูกกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เงินหนูก้อนนึงที่หนูจะใช้เลี้ยงลูกไปได้ตลอดพี่หนุ่มบอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขแก่นิ่มปรากฏว่านิ่มหยุดคิดไปก่อนที่จะบอกว่าหนูไม่รู้ว่าใครเอาไปต่อจากนั้นนิ่มก็เอาเรื่องที่พี่หนุ่มจะให้เงินไปถามทีมงานรายการคนนึงว่าพี่หนุ่มเขาจะให้เงินหนูจริงๆใช่มั้ยดิฉันคิดว่าความจริงจะต้องปรากฏในเร็วๆนี้แน่แต่ที่รู้คือสงสารเด็กที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ